สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะเป็นคิวการรีวิวปืนยาวกระบอกที่4แล้วนะครับนั่นก็คือกระบอกนี้นั่นเองนะเป็นยี่ห้อ RIA หรือว่า Lock Island รุ่น G22 ยิงขนาด .22LR ก็จะพูดคุยกันในเบื้องต้นว่าอะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมการจับรางวัลแจกคอร์สเรียนยิงปืนฟรีนะครับเราจะปิดรับรายชื่อกันก็คือวันที่9ก็คือวันนี้นะเวลา6โมงเย็นนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะร่วมลุ้นในการจับรางวัลเนี่ยก็ให้ส่งชื่อนะครับก่อน6โมงเย็นของวันนี้วันนี้คือวันที่9พฤษภาคมนะเราจะปิดรับสมัครนะครับหลังจาก6โมงเย็นไปแล้วก็คือตัดนะครับมีผู้ที่ให้ความสนใจเนี่ยในเวลานี้ครับอยู่ประมาณ30กว่าท่าน30กว่าท่านเนี่ยเราจะจับ3รางวัลนะครับฉะนั้นก็คือ10ต่อ1ก็รอลุ้นนะวันพรุ่งนี้นะครับจะทำการจับรางวัลกับครูเอกแล้วก็ทีมงานนะครับประมาณตอนเที่ยงนะก็รอติดตามรับชมนะครับอีกทีหนึ่งโอเคนะครับทีนี้เข้าเรื่องนะครับก็จะมาพูดคุยในเรื่องของปืนยาวกระบอกนี้ก็จะทำอะไรกับปืนทุกครั้งนะครับให้ทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนทุกครั้งเลยจับถือปืนนิ้วอยู่นอกกล่องกลางนะครับถ้ามีแม็กปลดแม็กออกนะครับให้เรียบร้อยนะทำการดึงลูกเลื่อนนะครับเพื่อตรวจสอบว่าในนี้มีลูกค้างอยู่หรือไม่นะครับนะตรวจสอบเลยครับทำหลายๆครั้งนะครับโอเคปืนกระบอกนี้ปลอดภัยนะครับเคลียร์นะก็จะพูดคุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะตัวนี้นะครับบอกก่อนว่าเดิมๆเนี่ยไม่ใช่นะครับรูปทรงนี้อันนี้คือการเอาชุดแต่งของลูเกอร์10ท่อ22นะครับรุ่นกังเนอร์นะกังเนอร์เนี่ยเอามาใส่นะก็จะให้ดูนะครับเป็นในภาพรวมๆว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นนะครับจากมิติตัวปืนก่อนนะจากทางข้างหน้านะครับไล่ไปนะฮะนี่นะครับนี่คือทางด้านขวาของตัวปืนค่อยๆดูนะครับต่อมาทางด้านซ้ายของตัวปืนบ้างนะครับก็จะให้ดูเรื่องของมิติตัวปืนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาชุดแต่งเนี่ยเข้ามาใส่นะโอเคนะครับรุ่นที่กำลังถืออยู่นะครับก็คือเป็น G22 นะ Lock Island นะครับ G22 ซึ่งก็ใช้ยิงเนี่ยกระสุนขนาด .22LR นะครับลูกเล็กแบบนี้นะโดยที่คามเรียนแบบนะครับหรือว่าตัว copy หรือเรียกว่าตัวโคลนนิ่งก็ได้นะครับตัวลูเกอร์10ทั้ง2เนี่ยเรียกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยก็คือใช้อะไรหรือว่าใช้ชุดแต่งเนี่ยของ10ทั้ง2ได้เกือบทุกชิ้นใช้คำว่าเกือบทุกชิ้นนะครับอย่างเช่นตัว cover นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้เพียงแต่ว่าจะต้องปรับแต่งเนี่ยนะประมาณสัก 3-4 จุดนะครับก็คืออาจจะไม่ลงพอดีนะครับต้องใช้การเจียเนี่ยออกไปนิดนึงนะครับจึงจะลงได้นะหรือแม้กระทั่งนะครับตัวแมกกาซีนแมกกาซีนที่ใช้กับปืนตัว G22 เนี่ยก็ใช้กับเนี่ยฮะของรูเกอร์ได้ทุกรุ่นนะครับแม็กยาวหรือจะเป็นแม็ก10นัดนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้หรือจะเป็นแบบโรตารี่นะครับแบบนี้ก็ใช้ได้ทุกรุ่นนะของรูเกอร์นะครับที่มีสามารถใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะเรื่องของรูปทรงนะครับใส่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง นะครับอันนี้คือใส่แบบเป็นแม็กกล้วยหอมนะครับยาวๆไปนะประมาณนี้ต่อไปนะครับใส่เป็นแบบแม็กแถวตรงนะครับ10นัดก็รูปทรงประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเป็นแบบโรตารี่นะใส่เข้าไปนะครับตรงๆโอเคนะครับก็จะเรียบเข้าไปเลยประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ยิงสนุกนะครับยิงได้สนุกมากนะเหมาะสำหรับสันทนาการนะครับต้องการที่จะยิงเร็วๆนะครับยิงเพจเหล็กเร็วๆนะหรือว่ายิงเชิงรณยุทธ์นะครับก็เหมาะนะที่เอาไปใช้นะครับนะการติดขัดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลูกนะครับที่ใช้ก็มีบ้าง นะครับที่อาจจะยิงแล้วมีการติดขัดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของตัวระบบปืนเซมิออโต้นะครับที่ใช้ขนาด .22LR นะก็เป็นเรื่องปกตินะโอเคนะครับทางด้านหน้านะมีความยาวลำกล้องอยู่ที่18นิ้วนะ18นิ้วนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวเกลียวนะเรียกว่าเกลียวปลายลำกล้องนะครับสำหรับเอาไว้แต่งนะอาจจะเป็นตัวปลอกลดแสงนะครับหรือว่าเป็นปลอกลดเสียงนะครับหรือว่าที่เก็บเสียงหลอกก็ได้นะครับหลอกก็คือใช้งานจริงไม่ได้นะก็สามารถแต่งได้นะครับตัวนี้โอเคอย่างอื่นนะครับในภาพรวมก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีนะ
ดีมากๆนะครับข้อควรระวังนิดนึงก็คือการยิงไดฟายเนี่ยกระบอกนี้ไม่ควรทำนะไม่ควรทำนะครับไม่ควรยิงไดฟายถ้าจะยิงเนี่ยควรจะมีปลอกกระสุนเนี่ยรองเอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการปล่อยลูกเลื่อนนะโดยที่ไม่มีตัวกระสุนนะครับอยู่ข้างในหรือว่าปลอกกระสุนอยู่เนี่ยไม่ควรทำนะปล่อยด้านในแบบนี้อันนี้ไม่ควรจะทำนะครับควรหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าอาจจะเกิดการชำรุดได้บริเวณตัวท้ายของตัวลูกเลื่อนนะอาจจะชำรุดได้นะครับก็หลีกเลี่ยงนะตรงนั้นโอเคนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นะเป็นปืนที่ดีนะครับยอดเยี่ยมมากนะโอเคนะครับเรื่องกล้องเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับเรื่องหาดทรายเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้คือเอามาแต่งเองนะครับทั้งหมดจริงๆแล้วก็มันจะเป็นตัวชุดสต็อกเนี่ยเป็นไม้นะครับเป็นไม้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะตัวเดิมๆของเขาโอเคนะครับก็สั้นๆนะครับประมาณนี้นะเป็นปืนที่ยิงได้สนุกนะครับราคาพูดถึงราคานิดนึงครับก่อนจะจบราคาเนี่ยสวัสดิการของสนอสนะครับอยู่ที่ 16,000 บาทนะกระบอกนี้นะครับ 16,000 บาทไม่รวมชุดแต่งชุดแต่งตัวนี้นะครับนะเป็นตัวโคเวอร์เนี่ยอยู่ที่ 4,900 บาทนะก็ไปหาซื้อนะครับมาแต่งกันได้นะทั่วๆไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ